คำก็ด่าสองคำก็ด่าไม่รู้นะว่าเมื่อก่อนฟินทอนคบกับแม่ค้าปากจัดแบบนี้ได้ยังไงอะแม่ค้าปากจัดอย่างนั้นได้เหรอและไอตัวที่มันมาเกาะแม่ค้ากินเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเห็ดหรือว่าแมงดากันแน่ไอยศไม่ต้องเข้าเลยนะขี้เกียจล้างเสนียดมาทำไมไอฟินขอโทษฟินสำนึกผิดแล้วเมื่อวานฟินเสียใจที่ไอว่าฟินอะฟินรักไอนะฟินรักไอนะไอเลิกสตอได้แล้วฟินคิดว่าไอไม่รู้จริงเหรอว่าที่ฟินมาที่เนี่ยมาเพราะอะไรรู้หรอว่าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าไอมีคลิปของฟินกับโค้ชวีนัทมาพูดดีด้วยเพราะกลัวโดนแฉดิไม่ใช่เลยไอ้ฟินมาเพราะว่าฟินรู้สึกผิดจริงๆฟินสำนึกแล้วฟินอยากให้ไอ้ให้อภัยฟินแค่นั้นเองส่วนเรื่องคลิปนั่นน่ะไอ้จะไปแฉทำอะไรก็เป็นสิทธิ์ของไอ้ฟินห้ามอะไรไม่ได้หรอกงั้นก็ดีเพราะไอ้ลงคลิปไปเรียบร้อยแล้วฟินทำบ้าอะไรเนี่ยทำไมหรอบอกเองไม่ใช่หรอเป็นสิทธิ์ของไอแล้วเป็นกรอทำไมอ่ะคนเขาอุตส่าห์มาคุยด้วยดีๆจะยั่วโมโหทำไมวะยั่วโมโหอะไรไอก็แค่อยากให้ทุกคนรู้ว่าฟินนอกใจไอไปนอนกับไลฟ์โค้ชที่ไอนับถือไงไอคิดว่าตัวเองดีมากนะเหรอทำแบบเนี้ยประจานคนหนึ่งแบบนี้คิดว่าตัวเองดีมากนะเหรอไม่เคยบอกว่าตัวเองดีแต่อย่างน้อยอ่ะก็ไม่เคยทรยศหักหลังคนที่เป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนก็แล้วกันพวกเนรคุณคำก็ด่าสองคำก็ด่าไม่รู้นะว่าเมื่อก่อนฟินทอนคบกับแม่ค้าปากจัดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะแม่ค้าปากจัดอย่างนั้นได้เหรอและไอตัวที่มันมาเกาะแม่ค้ากินเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเห็ดหรือว่าแมงดากันแน่ไออ๋อยูนิคอัปเดตไปเกาะไลฟ์โค้ชชื่อดังแล้วนี่ถามจริงเหรอชีวิตเนี้ยทำเป็นอยู่อาชีพเดียวคือเกาะผู้หญิงกินอย่างเงี้ยหรอไมึงเป็นใครเนี่ยเสื่อมอะไรด้วยวะถอยไปไปให้พ้นแล้วจะกลับมาที่นี่อีกอะไรบ้างวะเธอที่ฉันเคยไว้ใจมาในวันนี้ไปนอนอยู่ข้างใครคนไม่รักดีเสียแล้วก็เสียไปผู้ชายเลวๆบอกเลยฉันไม่เสียใจเกิดเธอที่ฉันเคยไว้ใจกลายเป็นหนู